2กัปตันการบินไทยอดีตนักบินกองทัพอากาศอาสาร่วมปฏิบัติการอพยพคนไทยกลับจากอิสราเอล2กัปตันการบินไทยอดีตนักบินกองทัพอากาศอาสาร่วมปฏิบัติการอพยพคนไทยกลับจากอิสราเอลตามคำสั่งเรียกกำลังพลสำรองกองทัพอากาศเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่17ตุลาคม66พลอากาศตรีบุญเลิศปันดาราโฆษกกองทัพอากาศกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่กองทัพอากาศเรียกกำลังพลสำรองซึ่งเป็นอดีตนักบินของกองทัพอากาศมาปฏิบัติภารกิจช่วยอพยพคนไทยจากอิสราเอลภายหลังเกิดเหตุภัยการสู้รบว่าพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้ลงนามคำสั่งเรียกกำลังพลโดยมีรายละเอียดว่าด้วยทางราชการมีความจำเป็นต้องทำการเรียกกำลังพลเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศซึ่งเป็นกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรเหล่านักบินสังกัดกองทัพอากาศเข้ารับการเรียกพลเพื่อปฏิบัติราชการในการอพยพคนไทยในอิสราเอลตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคม66จำนวน2คนได้แก่นาวาตรีชนันท์ชื่อเย็นปัจจุบันทำงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในตำแหน่งกัปตันเครื่องบิน Airbus A330-350 และนาวาตรีเจริญชัยกังสมุทรปัจจุบันทำงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในตำแหน่งกัปตันเครื่องบิน Airbus A330-350การบินไทยซึ่งทั้งสองคนมีประสบการณ์ในการบินเครื่องบิน Airbus A340 มาก่อนพลอากาศตรีบุญเลิศกล่าวต่อว่าขณะนี้นักบินทั้งสองคนได้เข้ามารายงานตัวกับกองทัพอากาศเรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจครั้งนี้เพราะการบินไปประเทศอิสราเอลแต่ละเที่ยวบินจะต้องใช้นักบินทั้งหมด9นายแต่กองทัพอากาศมีนักบินเครื่องบิน Airbus A340 เพียง17นายทำให้ไม่เพียงพอหากต้องทำการบินเพิ่มขึ้นส่วนจะมีการเรียกกำลังพลสำรองที่เป็นอดีตนักบินของกองทัพอากาศมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นั้นเราจะต้องดูสถานการณ์ก่อนเมื่อถามว่าการทำการบินไปประเทศอิสราเอลในครั้งถัดไปจะต้องยังคงบินอ้อมอยู่หรือไม่พลอากาศตรีบุญเลิศกล่าวว่าเรื่องเส้นทางการบินเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการประสานงานขอบินผ่านน่านฟ้าในแต่ละประเทศซึ่งตอนนี้เส้นทางการบินไปอิสราเอลกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานขอให้เครื่องบินกองทัพอากศไทยบินผ่านน่านฟ้า10ประเทศพลอากาศตรีบุญเลิศกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้วันที่18ตุลาคมเวลา9นาฬิกาเครื่องบิน Airbus A340 กองทัพอากาศจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกทม.เพื่อทำการบินไปรับคนไทยที่อิสราเอลอีกครั้งเลขา UN ตกใจแรงงานไทยสูญเสียมากนายกรัฐมนตรีหวังนานาชาติเจรจายุติสงครามนายกรัฐมนตรีเผยเลขา UN ตกใจแรงงานไทยสูญเสียมากเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐหวังนานาชาติเจรจายุติปมขัดแย้งระหว่างอิสราเอลฮามาสเมื่อเวลา8นาฬิกา45นาทีวันที่18ตุลาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนรัฐเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลว่ามีรายงานคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม30รายส่วนผู้บาดเจ็บและตัวประกันยังมีตัวเลขเท่าเดิมขณะที่วันนี้วันที่17ตุลาคมตนได้พบปะกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติ
UN และผู้นำหลายประเทศระหว่างงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีจีสีจิ้นผิงเป็นเจ้าภาพซึ่งทุกคนแสดงความห่วงใยกับสถานการณ์ที่อิสราเอลและทุกคนมั่นใจว่าสถานการณ์จะเคลื่อนไปในทิศทางที่เลวร้ายลงผมได้แจ้งกับเลขาธิการ UN ว่าไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งแต่กลับเป็นผู้ที่สูญเสียมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเลขา UN แสดงความตกใจและแสดงความเห็นใจมายังประเทศไทยพร้อมแจ้งว่าในวันพรุ่งนี้วันที่19ตุลาคมจะเดินทางไปอียิปต์และไปยังจุดที่มีความขัดแย้งเข้าใจว่าไปกดดันให้มีการยุติโดยสันติภาพให้เร็วที่สุดแต่เชื่อว่าสถานการณ์ก็ไม่ดีเท่าไหร่และแสดงความห่วงใยอย่างมากพร้อมเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะเดียวกันผู้นำหลายประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็พยายามเดินทางเข้าไปเจรจาล่าสุดนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เตรียมเข้าไปเช่นเดียวกับประเทศอียิปต์ก็มีส่วนร่วมช่วยเจรจาซึ่งทุกประเทศเป็นห่วงสถานการณ์เนื่องจากเห็นว่าไม่น่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนพายุดีเปรสชันคาดจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนพายุดีเปรสชันเผยพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกวันที่18ตุลาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุดีเปรสชันฉบับที่4เศษ275ส่วน2566ระบุว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้วันที่18ตุลาคม66พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.5 องศาเหนือลองจิจูด 109.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2566เวลา5นาฬิกาทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2566เวลา11นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนพายุดีเปรสชันเผยพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือWe'll be right back.